เดี๋ยววันนี้จะมาดูการแก้ไขหน้าเพจนะครับโดยใช้เทมเพลตนะครับปกติในเว็บสำเร็จรูปของทาง IT Fever นะครับจะสร้างหน้าเพจที่เตรียมให้ไว้แล้วนะครับก็คือลักษณะนี้มีเมนูด้านบนแล้วก็มีสไลด์ส่วนข้างล่างก็จะเป็นหน้าโฮมนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับไม่เอาเทมเพลตที่ทางเราทำให้นะครับอย่างสไลด์ตรงนี้นะครับมันจะลิงก์มาจากข้อ2นะครับก็คือ Smart Slider ถ้าเราจะแก้สไลด์ก็ต้องคลิกเข้ามาในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาจากเทมเพลตเลยโดยที่จะไม่เอาสไลด์นะครับเราไปที่ข้อ3ครับเพจครับเราจะมาแก้หน้าโฮมนะครับคลิกไปที่โฮมครับแล้วก็คลิกไปที่ Edit with Elementor ครับตัวนี้จะเป็นบล็อกเลยนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นเฮดเดอร์ซึ่งฟิกไว้เลยทั้งบนกับข้างล่างนะครับเราจะมาแก้เฉพาะในส่วนเนื้อข้างในมันของโฮมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะลบออกหมดเลยนะครับจริงๆเราต้องคลิกที่สีฟ้านะครับแต่ตรงนี้มันอยู่เลยไปนิดนึงทีนี้เราจะมาลบในส่วนนี้ออกนะครับคลิกขวาเลือก Edit กดกากบาททิ้งไปเลยนะครับตัวนี้ผมก็จะไม่เอานะครับลองลบใหม่ทั้งหมดเลยครับตอนนี้โล่งแล้วนะครับหน้าแรกเราไม่มีอะไรทีนี้เราจะใช้เทมเพลตที่มีอยู่นะครับซึ่งตัวเทมเพลตจะมีอยู่2ปลั๊กอินที่ลงไว้ให้นะครับอันแรกตัวนี้เป็นเทมเพลตของทางปลั๊กอิน Elementor เลยโดยเฉพาะนะครับส่วนอีกตัวนึงจะเป็นตัวเทมเพลตเสริมเข้ามาถ้าเราจะใช้เทมเพลตตรงนี้ก็ให้หลีกเลี่ยงหน้าที่เป็นฟอร์มนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใช้ตัวเสริมตัวนี้นะครับคลิกไปครับเลือกลองเลือกตามลิสต์นี้นะครับตัวนี้จะมี2ส่วนนะครับเป็นเพจกับบล็อกเราสามารถใส่เข้าไปทีละช่องได้นะครับแล้วเอามาประกอบกันอย่างเช่นเราต้องการบล็อกนี้เราก็ใส่ไปแล้วก็ต่อด้วยบล็อกนี้นะครับหรือต่อด้วยบล็อกนี้นะก็จะเป็นการออกแบบเองถ้าเราเลือกทั้งเพจเลยมันจะใส่บล็อกรวมๆกันให้ซึ่งเขาก็ดีไซน์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมลองเซิร์ชนะครับเอาเทมเพลตที่เกี่ยวกับแฟชั่นนะครับก็จะมีหน้าแต่ละหน้าขึ้นมานะครับผมเลือกเป็นแฟชั่นอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นหน้าโฮมตัวนี้นะครับตัวหน้าโฮมคลิกเข้าไปนะครับดูว่าชอบหรือเปล่านะครับสมมติเอาตัวนี้แหละก็กด import template ครับเรียบร้อยแล้วนะครับตัวบล็อกต่างๆก็เข้ามาเรียบร้อยครับทีนี้เรามาแก้ไขบล็อกนิดนึงครับเมื่อเรา import เรียบร้อยแล้วผมจะให้ตัวบล็อกตรงนี้นะครับขยับขึ้นไปด้านบนนิดนึงเรามาคลิกที่บล็อกสีฟ้านะครับพอเราคลิกเข้าไปมันจะเขียนว่า edit section นะครับแล้วเราไปที่ advance ครับปรับด้านบนนะครับ margin ตรงนี้ครับลองปรับเป็น0ดูนะครับขึ้นมาละทีนี้ผมอยากให้ชิดด้านบนนะครับจะเขียนว่า top เห็นไหมครับแล้วผมก็กดลูกศรด้านล่างนะครับให้มันติดลบไปเลยแล้วก็กดไปเรื่อยๆครับจนมันเริ่มชิดด้านบนครับหรือจะมีช่องไฟสักนิดนึงก็ได้แล้วแต่นะครับสมมติชอบประมาณนี้แล้วผมอยากให้ตัวบล็อกนี้นะครับยืดเป็นความกว้างของหน้านะครับไปที่ layout ครับเลือกตรงนี้ครับให้มันยืดเต็มเลยครับปุ๊บสังเกตความแตกต่างนะครับยืดขยายเต็มจอกับไม่เต็มจอจากนั้นมาข้างล่างครับบล็อกนี้ก็จะมีตรงนี้คลิกเข้าไปก็คือ heading นะครับ heading แล้วก็มันแก้ข้อความตรงนี้ได้เลยนะครับใน heading นี้ก็จะมีเป็นคอลัมน์อยู่ทั้งหมด5คอลัมน์แต่ละคอลัมน์ก็คือ image นะครับ
สามารถเอารูปมาใส่อันไหนไม่ต้องการสามารถกดลบออกได้เลยนะครับถ้าเกิดเราเผลอลบไปเราสามารถกด undo ตรงนี้ได้นะครับเลือก undo กลับมา1ครั้งเห็นไหมครับก็กลับมาสมมติประมาณนี้จากนั้นเราก็กดอัปเดตครับกลับไปที่เมนูด้านบนซ้ายนะครับลองคลิกที่ View Page ดูนะครับทีนี้หน้าแรกของเราก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับทีนี้ถ้าเราต้องการแก้ไขหน้าอื่นนะครับเราก็ทำคล้ายๆกันเราสามารถเข้าเมนูลัดสมมติตรง About นะครับเราจะแก้หน้า About เนี่ยแก้หน้านี้เลยเราคลิกที่แก้ไขหน้าด้านบนตรงนี้ได้นะครับเมนูตรงนี้จะแสดงก็ต่อเมื่อเราล็อกอินแล้วเท่านั้นนะครับถ้าเรายังไม่ล็อกอินมันก็จะไม่แสดงนะครับคนอื่นภายนอกก็จะไม่เห็นเราก็คลิก Edit หน้าตรงนี้ได้เลยซึ่งมันจะอยู่ในข้อ3เพจนั่นเองนะครับเกี่ยวกับเรา About Us อยากแก้ไขเพิ่มเติมก็คลิก Edit with Elementor ครับเหมือนเดิมครับเราก็ลบออกแล้วก็มาคลิกตรงเทมเพลตครับเอาแฟชั่นเหมือนกันนะครับเราจะเอาหน้าตัวนี้นะครับ About Me คลิก Import ครับเรียบร้อยครับกดตรงนี้1ครั้งครับไปที่ Advanced ครับตัวนี้จะมี2ส่วนที่ขยับขึ้นได้นะครับตรงคำว่า Margin หมายความว่าเป็นระยะห่างระหว่างบล็อกที่อยู่ภายนอกส่วน Pending คือระยะห่างเดี๋ยวตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะลองทำตรงนี้นะครับตรงนี้บล็อกสีฟ้าไปที่ Advanced นะครับถ้าผมปรับตรงนี้มันจะเป็นระยะห่างระหว่างบล็อกนะครับสีฟ้าเนี่ยแต่ถ้าเป็น Margin ตรงนี้จะเป็นระยะห่างของวัตถุภายในที่อยู่ในบล็อกนั้นครับโอเคผมจะลองปรับระยะห่างระหว่างวัตถุภายในนะครับไม่ให้มันห่างกันมากเอาสัก50ส่วนตรงนี้ขยับขึ้นไปนะครับติดล็อกไปเลยตรง head ด้านบนตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ต้องการเดี๋ยวลองมีวิธีแก้นะครับเราก็กดบันทึกอัปเดตตรงนี้นะครับนี้ไปที่มุมบนด้านซ้ายนะครับคลิก Exit to Dashboard นี้เราอยู่หน้าเกี่ยวกับเรานะครับคลิกขวาเลือก Open Link New Tab ก็จะเห็นเป็นเทมเพลตที่เราเลือกนะครับทีนี้เราไม่ต้องการในส่วนของรูปภาพ Header นะครับซึ่งตัวนี้มันจะแสดงไว้ทุกหน้าเลยสมมติว่าผมไม่อยากได้ตัวนี้นะครับให้เราไปที่รูปแบบเว็บนะครับเลือกเพจเฮดเดอร์ตรงนี้นะครับซึ่งเพจเฮดเดอร์ก็คือตัวนี้นั่นเองมี2วิธีก็คือลบลงถังขยะเลยหรือจะแก้ไขอย่างรวดเร็วเปลี่ยนเป็นฉบับล่างก่อนก็ได้ครับยังไม่ลบจริงกดอัปเดตครับก็จะกลายเป็นฉบับล่างไม่ได้พับบลิกนะครับลองกลับไปที่หน้าAbout Us นะครับลองรีโหลดอีกทีนึงจะเห็นว่าไม่มีไตเติ้ลข้างบนแล้วเห็นไหมครับทีนี้เราต้องการซ่อนเฮดเดอร์ตรงนี้บ้างนะครับคลิกที่แก้ไขหน้านี้ก็ได้เลื่อนลงมาด้านล่างครับ Disable Title ตรงนี้นะครับกดอัปเดตลองคลิกขวาเลือก Open New Tab อีกครั้งนึงครับไตเติลด้านบนก็ไม่มีแล้วตัวไตเติลนี้ก็คือตรงนี้นั่นเองครับคือชื่อของเพจนั้นๆนะครับไม่มีแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะขยับตัวนี้ขึ้นไปหน่อยนึงเนาะมาแก้ไขหน้า About Us โดยใช้ Edit with Elementor นะครับThank you.
บล็อกตรงนี้นะครับแอดวานขยับตรงนี้ติดไปเลยแล้วกันส่วนตรงนี้เป็นเฮดเดอร์นะครับอยากเว้นช่องว่างตรงนี้นิดแพนดิ้งลองกดดูนะครับสมมติเอาซับ30ทีนี้มาปรับภาพใหม่ขึ้นไปตรงนี้โอเคแล้วก็กดอัปเดตลองกลับไปดูหน้า About Us นะครับกดรีโหลดใหม่ครับก็จะได้หน้า About ตามเทมเพลตที่เราเลือกแล้วนะครับหน้าโฮม